ับพี่น้องวันนี้เรามาดูรถดำครับรถโครงการหมู่บ้านจันยักษ์อย่างสวยเลยครับนี่กำลังทดสอบหมุนดำนะครับระบบไฮดรอลิกไปยังพี่ยังเช็คอยู่เหรอดำได้นะครับดำได้นี่ยกดำได้เลยนะครับพี่น้องเป็นรถของโครงการรัฐบาลนะครับให้แต่ละหมู่บ้านนะครับได้บริหารจัดการงบประมาณอันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งของหมู่บ้านที่ออกมาใช้งานเพื่อการเกษตรนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เบอร์โทรตามนี้เลยช่องไหนครับช่องไหนครับเริ่มติดตามช่องนุ้ยบุรีรัมย์ครับยูทูบอะครับยูทูบอันนี้นี่ราคายังไงพี่คันนี้ตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ 306,000 เฉพาะทั้งหมดเลยแล้วเครื่องยนต์ล่ะเครื่องยนต์รวมทั้งเครื่องยนต์เลยอ่ะอ๋อเครื่องยนต์ตัวเองก็ถ้าเครื่องยนต์ตัวเองก็คุยกันได้3แสนก็น่าจะได้อยู่ได้นะครับอันนี้ก็เครื่องของหมู่บ้านเลยอ๋อนี่คือพร้อมใช้งานเลยเนาะพร้อมใช้งาน เครื่องของหมู่บ้านเนี่ย3แสนแต่ของซื้อโครงการนี้เจ้าแกกับทีมภาษีให้ภาษีเราเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอะไรเมื่อกี้แก้ไขเอาหลีกนะพาวเวอร์ครับนิดหน่อยนะตามเห็นแล้วครับอ๋อนี่มีรับประกันด้วยมีรับประกัน1ปีครับอ๋อนี่การได้1ปีซ่อมฟรีเสียค่าอะไรเสียอ๋อค่าอะไรฟรีครับฟรีค่าแรงครับฟรีครับค่าแรงนะฟรีหมดเลยเนาะฟรีหมดเลยเนาะนี่ก็บอกดำสุดยอดครับนี่ใช้บรรทุกโอ้โหบรรทุกหนักสบายเลยครับพี่น้องนี่รถอยู่ที่ไหนนี่น้องกีครับน้องกีอุรีรัมย์เนาะน้องกีเลยน้องกีไปนิดนึงก่อนเจ้าของอูเฮียไหนเนาะเจ้าของอูเฮียโก้ครับเฮียโก้เนาะเฮียโก้044641800นี่สนใจติดต่อได้นะครับตามนี้เลยรถดำอย่างสวยนะครับนี่ถ่ายตูดมันด้วยวะตกแต่งลวดลายกทบด้วยนะตกแต่งลวดลายไม้ไปแดงครับไม้คลิกเลยนะครับซึ่งออกมายังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้ใช้งานเลยนะล้อยังใหม่นะครับล้อมีเติมยางอะไรมีอะไรเรียบร้อยนี่มียางอะไรพร้อมด้วยนะครับไฮดรอลิกเป็นน้ำมันเนาะไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะน้ำมันเดี๋ยวเอาหัวเข้าไปนะเดี๋ยวจะมีหัวเดี๋ยวอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโครงการกทบของประชารัฐ3แสนนี่นะโอ้หลุดลายสุดยอด
บรรทุกข้าวก็ได้บรรทุกมันก็ดีครับนี่บรรทุกก็ต้องขอบคุณนะครับรัฐบาลที่จัดสรรงบประมาณสู่ภาคประชาชนโดยตรงนะครับนะโดยโครงการที่รถเพื่อการเกษตรขอบคุณสมาชิกนะที่เข้ามาติดตามก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับถูกใจอย่างไรหรือว่าชอบสนใจแบบไหนเข้ามาเสียประสบการณ์ด้วยกันนะดามลงดุดลงหน่อยนะโอ้ยอดนะครับถ้ารถลักษณะนี้เนี่ยไม่ผิดกฎหมายเนาะวิ่งตามถนนแต่โดยปกติรถถ้าตัวเล็กกว่านี้ก็ทำทะเบียนตัวนี้มันหยิบที่มันเป็นดำเลยครับอ๋อก็เราไม่ต้องยกดำมาจะรู้ก็ไม่รู้หรอกนะดูที่หูเขาก็รู้แล้วหูดำจะมีที่ยกดำหรอรถการเกษตรมันจะมีปัญหาหรอแต่รถไถยังห้ามรถไถที่เราไถนานนะครับระบบไฟระบบอะไรเนาะเรียบร้อยระบบไฟของหมู่บ้านเสม็ดนะครับตำบลกันทรมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ไฟสว่างเป็นรถโครงการทำดำไม่ได้เนาะทำได้ครับทำได้ได้ได้เออก็เพิ่มเงินขึ้นเนี่ยแล้วก็ลดราคาครับสรุปแล้วราคาดำรถเฉพาะถ้ารวมเครื่องไปเฉพาะตัวรถก็ประมาณ280,000เครื่องก็30,000เครื่องเนาะอันนี้ตัวนี้50,000กว่าเพราะว่าเครื่อง14แหละได้เครื่องอะไรเครื่องรุ่นใหม่ได้เครื่องตัวใหม่นะจะห้าหมื่น15แรงเนาะโอ้สวยมากเลยครับล้างเรียบร้อยแล้วโดมไฟเรียบร้อยนะเรียบร้อยเลยก็มีทีมช่างดูแลตลอดอายุการใช้งานนะครับใจก็ได้โทรก็น่าจะตามที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยพอจะก็ JK อะไร Equipment JK Equipment ระบบได้ทุกแบบมาจะออกพี่แล้วระบบอ่ะระบบแนะนำระบบหน่อยเขามีระบบอะไรยังไงครับอะไรยังไงบ้างเกียร์เป็นเกียร์หกล้อครับอ๋อเป็นเกียร์หกล้อครับเกียร์มิตซูบิชิแคนเตอร์
มีเบรกมือครับเกียร์อืมมีสโลด้วยมีสโลด้วยโอ้ถ้าขึ้นที่สูงก็ใส่สโลขึ้นสบายเลยเนาะครับออกจากไรทุกคันต้องมีสโลครับมีสโลมีพาวเวอร ยกดำหน่อยพี่ยกดำหน่อยพี่ยกดำหน่อยยกดำหน่อยนี่ยกดำนะครับนี่สบายสบายเลยครับพี่น้องนี่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นเลยขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ